โกรธเตรียมตัวตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาทุกวันทุกวันการปฏิบัติอบรมจิตภาวนานี้เป็นปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้บำเพ็ญมาตั้งแต่พระองค์ก่อนตรัสรู้จนพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงพาสาวกประพฤติปฏิบัติตลอดมาสืบสืบจนถึงเราทั้งหลายปัจจุบันการอบรมจิตภาวนานี่เป็นหนทางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางสามารถที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้โดยเอกเทศและสิ้นเชิงตามสติกำลังปัญญาความสามารถของแต่ละบุคคลการภาวนานี้เป็นกุศลประเภทหนึ่งตั้งแต่กุศลชั้นต่ำจนถึงชั้นสูงที่สุดเพียงเรามีศรัทธาและลึกภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระธรรมระลึกถึงคุณพระสงฆ์หรือระลึกถึงทานที่เราได้เสียสละบริจาคอันเป็นกุศลระลึกถึงศีลที่เราได้สมาทานและสำรวมปฏิบัติกายวาจาด้วยจิตใจเลื่อมใสพอใจละเว้นชื่อว่าอบรมจิตภาวนาเพราะเหตุนั้นการภาวนาเป็นการประชุมมาซึ่งบุญกุศลเราควรจะระลึกถึงอยู่เสมอเพียงแต่เราระลึกถึงแม้ว่าจิตยังไม่รวมยังไม่สงบด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสด้วยความพอใจในเบื้องต้นท่านนั้นก็เป็นกุศลเรียกว่ากามาวจรกุศลเรียกว่าโสมนัสกตังญาณสัมปยุตตังเรามีความยินดีประกอบไปด้วยความเลื่อมใสที่เราเคยได้สดับรับฟังมาว่าการภาวนานั้นมีอานิสงส์มากมีกุศลมากเมื่อเราระลึกถึงแล้วสัมปยุตไปด้วยศรัทธาเลื่อมใสในจิตใจได้สละกิจการงานน้อยใหญ่เข้ามาฝึกหัดปฏิบัติอบรมถึงแม้จิตจะยังไม่สงบเพียงแต่เราระลึกทำคำบริกรรมอยู่เสมอจิตยังไม่ละเอียดเริ่มต้นก็เป็นกามาวจรกุศลแล้วโดยอาศัยความเพียรด้วยอาศัยความพยายามเราปฏิบัติยังพอดีพอเหมาะพอสมแก่จริตนิสัยของเราในตั้งสติน้อมนึกระลึกสํารวมเข้ามาอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวมาแล้วยกคุณพระพุทธเจ้าก็ดีคุณพระธรรมก็ดีคุณพระสงฆ์ก็ดีไว้ในใจแล้วระลึกสํารวมเข้ามาหาความผู้รู้คือธรรมที่เราระลึกด้วยพุทโธพุทโธเป็นเครื่องบริกรรมผูกจิตไว้หรือใครที่เคยปฏิบัติมาแล้วได้รับความสงบสติที่ยังไม่สมบูรณ์ก็เกิดขึ้นจิตที่ฟุ้งซ่านก็ได้รับความสงบเพราะธรรมบทใดเราก็ทำในทำส่วนนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่างอื่นเพราะจริตนิสัยของเราเคยได้ฝึกฝนอบรมธรรมะในส่วนนี้มาแล้ว
เราก็ระลึกตามที่เราเคยปฏิบัติมาทำให้มากเจริญให้ยิ่งก็จะเป็นสิ่งที่สะสมกำลังคือสติสะสมกำลังคือความพยายามสะสมกำลังคือจิตแน่วแน่สะสมกำลังเราก็จะได้ปรากฏสัมผัสสัมพันธ์ธรรมะที่เรากำลังพยายามอยู่เกิดขึ้นในจิตมีความสงบมีอารมณ์เป็นอันเดียวกันความสุขเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วมีศรัทธาปรากฏเชื่อมั่นเพราะเราได้สัมผัสในความสุขที่เรายังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเป็นกำลังทางจิตใจให้มีอารมณ์แน่วแน่เอกคตารมณ์จิตละเอียดลงไปตามระดับประกอบไปด้วยความสงบวิเวกที่ท่านเรียกว่าวิจิเจวะกามเมวิเวกในทางอารมณ์สงัดจากอารมณ์ห้าอย่างคือทางตาที่เคยยินดีในรูปอะไรต่างๆอันเป็นอดีตสัญญามาเคยปรุงแต่งให้เกิดความฟุ้งซ่านในสิ่งที่เรายินดีและพอใจและไม่พอใจก็สงบลงไปปล่อยละได้วางได้อารมณ์ที่เคยได้ยินทางหูอันเป็นสัญญาอดีตโดยมากจิตนั้นเมื่อเวลาว่างมักจะคิดส่งไปในเรื่องสัญญาอดีตถูกก่อกวนไม่ให้สงบอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าทางตาทางหูแต่เมื่อจิตเราภาวนาไปแล้วก็ย่อมสงัดจากอารมณ์เหล่านั้นรวมมาเป็นเอกคตารมณ์อยู่ในอันเดียวเคยได้กลิ่นที่ทางจมูกเกิดความยินดีพอใจจะกลายเป็นสัญญาอดีตที่เราสัมผัสมาจิตมักจะประรบเรื่องกลิ่นที่ตนชอบและตนไม่ชอบให้เกิดความคิดนึกสัมปยุตไปข้างนอกอันเป็นอดีตให้หลงอารมณ์ภาวนาในปัจจุบันแต่ก็สงบปล่อยวางได้ตลอดถึงลิ้นใดลิ้นรสต่างๆที่เคยได้สัมผัสรู้สึกเป็นสัญญาอดีตอันเป็นทำให้ก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบก็สงบลงไปโดยอาศัยสติอาศัยความเพียรพยายามสัมผัสที่เรียกว่าโผฏฐัพพะที่เคยถูกต้องกายที่เราได้รับความสุขบ้างความทุกข์บ้างตั้งแต่อดีตหรือขณะนั่งอยู่ในปัจจุบันย่อมมาก่อกวนจิตใจของเราให้เกิดความฟุ้งซ่านในรำคาญแต่เมื่อจิตด้วยอาศัยสติและความเพียรแน่วแน่ก็ย่อมสงบสงัดจากอันนี้ในอารมณ์5อย่างนี้เรียกว่าวิจิเจวกามเมหิสงัดจากกามอารมณ์อาศัยตาหูเป็นต้นจิตเข้าสู่เอกคตารมณ์วิจิเจวะอกุศเลหิสงัดจากอกุศลจิตที่เกิดขึ้นจากธรรมารมณ์อันเป็นปาปธรรมเราเรียกว่านิวารณธรรมเครื่องปกปิดด้วยเครื่องสกัดกั้นไม่ให้เราได้เข้าถึงความสุขและวิเวกแต่โดยอำนาจสติเพียรพยายามของเราไม่หลุดละสามารถจะตัดสิ่งขัดขวางเหล่านั้นไม่ให้จิตของเราอันเป็นหยาบๆเกิดความพุ่งซ่านรำคาญเข้าสู่ความละเอียดมากกว่ากามมาวจรกุศลจิตแล้วจิตจะได้เข้าถึงวิเวกเอกคตารมณ์เข้าถึงรูปาวจรจิตในครั้งแรกหรือเรียกว่ารูปาวจรกุศลเริ่มแรกถึงแม้ว่ายังไม่ละเอียดเต็มที่ยังเหลือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตารมณ์5อย่างยังมีอยู่ในจิตแต่สติของเราก็มีความรู้ตัว
มีความระลึกได้ว่าจิตนี้ยังไม่ละเอียดเต็มที่แล้วกำหนดรู้ต่อไปอีกไม่ลดละความพยายามจิตเข้าสู่ความละเอียดไปตามลำดับอารมณ์ที่หยาบที่เหลืออยู่ในจิตเป็นต้นวิตกวิจารก็จางไปละลายหายไปค่อยหมดไปยังเหลือปิติสุขไปตามลำดับด้วยความพยายามของบุคคลผู้ปฏิบัติพยายามต่อเนื่องกันไปอีกจิตละเอียดเข้าไปอีกตามลำดับแม้ปิติก็ยังหยาบอยู่จิตละเอียดไปแล้วละความหยาบยังเหลือแต่สุขเอกกตาถ้าหากบุคคลผู้นั้นเป็นคนมีวาสนามีปัญญามีศรัทธาความเพียรไม่ลดละมีกำลังสัมมาคีกันแน่วแน่ไม่ลดละจิตย่อมละเอียดลงไปอีกตามระดับความสุขก็ยังเป็นสังขารที่หยาบอยู่เพราะฉะนั้นรู้ว่าสังขารเหล่านี้ยังไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของมั่นคงแล้วพยายามเจริญต่อไปอีกละเอียดไปตามระดับจนถึงจิตอุเบกขาเอกคตารมจิตมีความสะอาดบริสุทธิ์พุทธผ่องใสเต็มที่เป็นการเข้าถึงขั้นสมาธิตามระดับถ้าสมาธิอารมณ์เหล่านั้นยังมีรูปนิมิตยึดไว้อย่างใดอย่างหนึ่งสมาธินี้เรียกว่ารูปาวจรกุศลแต่ถ้าจิตเห็นโทษเบื่อหน่ายในรูปในมิตรเหล่านั้นทำลายพยายามให้เห็นเป็นสภาวะธรรมละเอียดเข้าไปตามระดับท่านก็เรียกว่าเข้าสู่อรูปาวจรกุศลไปตามระดับถ้าจิตเหล่านั้นสัมมาคีกันยังแก่กล้ามีปัญญาเกิดขึ้นยังแรงกล้ากำหนดรู้สัจธรรมที่ปรากฏอยู่เห็นชัดว่าธรรมที่เราได้สัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่เริ่มต้นมาจนตามระดับนี้ยังเป็นประเภทสภาวะแห่งสังขารจิตนั้นมารอบรู้ในกองสังขารโดยไตรลักษณ์เหล่านั้นปรากฏขึ้นมาเป็นสัจธรรมตามความเป็นจริงเกิดความนิพพิทาเบื่อหน่ายในรูปประรอบรูปอย่างใดอย่างหนึ่งพิจารณาเห็นสังขารคือรูปทุกขังอริยสัจจังเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่มีอยู่ในรูปอยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อนนี้เห็นอยู่ตอนเราไม่รู้ว่าเป็นธรรมรู้ว่าเราแก่รู้ว่าเราเจ็บรู้แต่เพียงว่าเราตายเมื่อจิตของเราตั้งเป็นธรรมแล้วความรู้เหล่านั้นก็สิ่งนั้นที่เราเคยรู้มาแล้วไม่ใช่เป็นของใหม่แต่มารู้โดยสัจจะความจริงล่ะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงมีอยู่ในสังขารทั้งปวงถ้าเราทั้งหลายมายึดสังขารนั้นเป็นตัวตนก็กระทบเถื่อนถึงสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราปล่อยวางสังขารได้แล้วเมื่อจิตเข้าถึงสงบวิเวกสังขารเข้าไปปรุงแต่งเหล่านั้นไม่ได้ก็เป็นความสุขอย่างยิ่งเมื่อจิตได้สัมผัสกับความปล่อยวางสังขารได้รับความสุขเท่ากับว่าจิตตกกระแสเห็นหนทางที่จะพ้นจากทุกข์เพราะมามีปัญญาและเลือกรูปของจิตก็รู้ว่านี่เป็นความดับทุกข์นี่เป็นปฏิปทาความถึงซึ่งความดับทุกข์สิ้นสงสัยละกิเลสส่วนหยาบที่เห็นในสังขารทั้งหลายในสักกายะคือรูปนามอันนี้
ประกอบไปด้วยธรรม3อย่างคืออนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาเป็นสภาวะมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทำดอกนี้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มีอยู่พระองค์ยังไม่ตรัสรู้ก็มีอยู่หรือพระองค์ตรัสรู้แล้วต่อไปข้างหน้าก็มีอยู่อย่างนั้นเป็นสภาวะธาตุเป็นสภาวะธรรมตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่หยุดมั่นอุปทานได้สิ่งนี้เป็นสภาวะไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นผู้รับรองคำว่าอนิจจังคำว่าทุกขังล้วนแต่เป็นสภาวะธรรมที่เรียกอนัตตาสิ้นสงสัยในสกายทิฏฐิในขอวัดปฏิบัติคือหนทางที่จะออกทุกข์เมื่อก่อนมีไม่แน่ใจเพราะเหตุนั้นจิตจึงได้เข้าถึงปฐมมรรคที่แรกด้วยวิธีอาศัยการภาวนาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายการภาวนามีประโยชน์ตั้งแต่เป็นกุศลเริ่มต้นประพฤติปฏิบัติเป็นกามาวจรกุศลตลอดถึงรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลแล้วโลกุตระกุศลให้เราได้พ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารท่านจึงอุตสาหะพยายามให้เราทั้งหลายมีความตั้งอกตั้งใจภาวนามีอานิสงส์มากทีเดียวกุศลทานก็ดีศีลก็ดีที่เราทำไว้ทุกประเภทก็เป็นบุญกุศลส่วนหนึ่งในคณะที่เราทั้งหลายทำแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช้สติระลึกถึงความดีที่เราทำแม้จะทำครั้งเดียวเช่นการบริจาคแม้จะเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเรามาอบรมจาคานุสติเป็นภาวนามัยกุศลทานเหล่านั้นก็จะพลิกดอกออกผลทุกครั้งที่เราระลึกได้ที่เราระลึกรู้เหมือนกับต้นไม้เราปลูกครั้งเดียวเราก็สามารถที่จะได้รับผลทุกปีตลอดปีไปถ้าเราบำรุงให้ดีไม่ต้องปลูกทุกวันและทุกเดือนหรือเปรียบเหมือนเราทั้งหลายศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ตั้งแต่เด็กๆมาเมื่อเรียนจบแล้วเราใช้ได้ตลอดอายุนี่สมบัติของจิตใจเมื่อเกิดขึ้นปรากฏในใจแล้วใช่ไม่เคยหมดไม่เคยคร่ำคร่าไม่เคยทรุดโทรมเลยบุญกุศลจะเป็นทานจะเป็นศีลจากภายนอกวัตถุก็ตามเมื่อเป็นภาวนาใหม่กุศลที่ใช้สติระลึกขึ้นมาแล้วผลิตผลให้เราได้รับความสุขความสงบอยู่ตลอดชีวิตทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นกรรมดีที่เราทั้งหลายเชื่อมั่นว่าเรามีกรรมเป็นของของตนการภาวนานี่เป็นกุศลธรรมเมื่อเราทำแล้วก็เป็นของเราที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอย่างอื่นเป็นอนัตตาหมดพระองค์ให้ชี้แจงว่าไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนแต่กรรมการกระทำแล้วพระองค์ว่ากรรมัสสโกมิเรามีกรรมเป็นของของตนพระองค์ให้ยึดถือเพื่อจะพิจารณาให้เราทั้งหลายฉลาดในการกระทำมีกรรมเป็นผู้ให้ผลพระองค์ทรงรับรองต้องได้รับผลแน่นอน เพราะฉะนั้นการเราปฏิบัติภาวนาเป็นกุศลธรรมคือกุศลธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราควรพยายามไปตามลำดับเราเข้าใจว่าเรามีบุญน้อยวาสนาน้อยเลยเข้าใจว่าภาวนาอะไรไม่ได้อะไรไม่เห็นอะไรในเบื้องต้นควรพยายามให้เห็นตัวของเราระลึก
เราก็รู้ว่าเราระลึกสติระลึกพุทโธก็รู้ว่าเราระลึกพุทโธเราก็ได้ระลึกได้รู้ตัวเราก็ปล่อยวางใจจิตของเราให้ดีความสงบเกิดขึ้นจากจิตของเราดีแม้แต่ลมหายใจเราก็แต่งความเชื่อความเริ่มใสแต่งให้ดีความดีนี้เองเกิดฉันทะความพอใจเกิดความเพียรเราทำโดยยินดีโสมนัสว่าเราปฏิบัตินี่ไม่ใช่เราคิดนึกเอาเองหรือไม่ใช่ครูบาอาจารย์แต่งตั้งขึ้นมาเองเป็นการภาวนาตามปฏิปทาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูเราได้เข้ามาศึกษาสถาบันในพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์มีสถาบันไหนในโลกที่ได้ครูคือพระอรหันต์สิ้นกิเลสมาอบรมสั่งสอนให้ความรู้เหมือนวิชาทางพระพุทธศาสนาปรากฏไหมในโลกอดีตและโลกปัจจุบันมีไหมอาจจะมีอยู่บ้างเป็นบางลัทธิที่เขาอวดอ้างแต่วิชาที่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้มีศรัทธาได้ศึกษาอย่างยิ่งแล้วยอมรับพระองค์เป็นพระอรหันต์ผู้ประเสริฐเลิศล้ำจริงๆเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรภูมิใจและพอใจที่เราได้เจริญรอยบาทตามพระพุทธองค์ขอให้เราทั้งหลายพยายามทำให้ตั้งใจอยู่ว่าชีวิตของเรายังเหลือมีประมาณเท่าใดเราจะขอมอบชีวิตจิตใจของเรานี่ปฏิบัติเจริญรอยตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าชีวิตจะหาไม่ส่วนชีวิตอดีตผ่านมาแล้วมันก็แล้วไปจะผิดถูกอย่างไรเราก็ไม่ควรสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรจะนั่งระลึกมาเพราะถ้าระลึกมาไรมันก็สิ่งที่ไม่ดีนั้นจะตามมาสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าสอนให้ละไม่ควรจะระลึกไม่ควรจะกำหนดถึงไม่ควรจะสงสัยให้เด็ดขาดแต่ถ้าสิ่งที่ดีเกื้อกูลประโยชน์แด่พระพุทธเจ้าให้เจริญระลึกทุกวันเป็นบทภาวนาเท่าไรยิ่งดีแล้วก็มาอบรมจิตของเราให้เกิดปลื้มปิติผ่องใสสะอาดเลื่อมใสเราก็จะได้ประสบพบเห็นและซึ่งสามัญญผลคือความสุขความเจริญดังกล่าวมายุติจะเพียงเท่านี้ก่อนจะนี้ไปให้เราทั้งหลายกำหนดเข้ามาสู่ภายในรักษาใจของเราไว้ให้ดีแล้วระลึกทำคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องรักษาจิตไว้ให้มีอารมณ์อันเดียวเอกังจิตตังให้มีจิตดวงเดียวเอกังธรรมังให้เหลือธรรมอันเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ดำเนินทำความเพียรโดยความพอใจเพียรพยายามเจริญสติความระลึกเพียรพยายามเจริญความรู้ตัวเพียรพยายามปล่อยวางอารมณ์ที่อยากเข้าสู่ความละเอียดเหมือนกับเราเตรียมจะนอนหลับแต่การนอนหลับมันก็จิตรวมเข้าไปสงบเหมือนกันแต่ขาดความรู้ตัวขาดความระลึกเลยเป็นโมหะภวังค์ไม่เป็นสมาธิส่วนสมาธินั้นเข้าสู่ความหลับแต่สติกับความรู้ตัวในภวังค์เกิดเป็นตั้งมั่นมีปัญญาขึ้นตามมาเพราะฉะนั้นเราพอเข้าใจได้แล้วคือเตรียมหลับนั่นเองแต่ให้มีความรู้ตัวความหลับนั่นคือหลับประสาททั้ง5หูที่เคยได้ยินหรือตาที่เคยเห็นแล้วก็ตัดขาดไม่สัมผัสสัมพันธ์ตลอดถึงกลิ่นในจมูกลิ้นในรสกายในสัมผัสนั่นหลับแต่สติที่มีอยู่อันเป็นเจตสิกธรรมเป็นกุศลและเจตสิกธรรมที่มีอยู่ประจำจิตเป็นอุปการะแก่จิตกับสัมปชัญญะความรู้ตัวไม่หลับเป็นชาคริยานุโยค
ตื่นอยู่ตลอดรู้ตัวอยู่โดยเฉพาะจึงมีปัญญาเกิดขึ้นในสมาธินั้นนั้นอะไรเกิดขึ้นในจิตสงบมันละอกุศลได้เหลือแต่กุศลจิตมีกำลังสุขกำลังเอิบอิ่มอย่างไรเหลือแต่พลังของธรรมนั้นนั้นที่เราได้เราถึงก็ปรากฏชัดเป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้โดยตนเองปัจจัตตังเฉพาะเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามเจริญจนสมควรแก่เวลา